เล่าได้นะคะว่าตัวทานตายตอนไทยทานจะตายตอนอายุ60ปีนิดเพราะว่าการใช้ชีวิตต้องสิ่งบางอย่างแต่ไทจะอยู่นานกว่านั้นอีก20ปีไทจะบอกทานหน้าบอกลูกทุกวันว่ากูกำลังจะไปนี่นะกูจะไปนี่นะเนี่ยเฮ้ยวันนี้กูจะไปทุกศพนะเดี๋ยววันนี้กูจะไปกินข้าวชอบนะเขาทำอย่างนี้ทุกวันใน20ปีก็เลยเล่าให้มิวฟังว่าไทรักทานขนาดไทรักทานขนาดไหนในช่วงระหว่างที่ทานมีอยู่แล้วและวันที่ไทกำลังจะตายอะไทบอกกับทานเขาก็รู้ว่าทานยังรักตัวเขายังรู้สึกว่าทานยังรักตัวเขาและใช่ทานยังรักตัวเขาแต่ไทไม่เคยเห็นและทานแล้วตอนที่ทานคิดว่าอยากขอให้ทุกคนให้ช่วยผู้ชายที่กำลังลงตรงนั้นนะจะร้องไห้แล้วลงผู้ชายที่ลงตรงนั้นนะว่าใครจะได้มาช่วยใครดีว่าเขากำลังตายตัวในแรกตอนตายแล้วใครพูดกับกรรมการว่าไม่ต้องให้ใครช่วยไม่เอา